รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าวันนี้ผมมาอยู่ที่บึงพุทธาครับบริเวณที่แห่งนี้ในวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติหลายหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยวันนี้มีความสำคัญเหลือเกินสำหรับจังหวัดนครราชสีมาของเราที่นี่น่าสนใจครับเพราะว่ามีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนำเอากิจกรรมผลงานของตนเองที่ตัวเองได้คิดได้ค้นไว้มาแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ดูกันเราไปดูกันครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับวันสิ่งแวดล้อมไทยครับเชิญเลยครับลำดับต่อไปท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนและท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560ภายใต้แนวคิดหลักสูตรพระราชปณิธานสารใจรักสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในวันนี้ขยะคือสิ่งที่มีคุณค่าแต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันนี่คือคำตอบของขยะครับถ้าท่านได้เข้าใจคำตอบของขยะอย่างนี้แล้วท่านจะนำไปสู่การจัดการขยะได้ขยะของประเทศเรานะครับมีหลากหลายทั้งขยะเปียกขยะไม่เปียกขวดไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนะบ้านเราบอกเป็นขยะแต่ในบางประเทศเขาบอกไม่ใช่ขยะเพราะฉะนั้นสถิติขยะเขาจึงน้อยกว่าเรานะครับเราจะมีใบตองมีอะไรผักหญ้ามีอะไรที่เปียกๆแต่เขาคำนวณดูแล้วเนี่ยขยะที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกให้พลังงานสูงที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหลายคือขยะของประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งขยะเปียกขยะแห้งขยะไอ้ขวดขยะอะไรที่ไม่ขยะมันก็เป็นขยะนะครับกิ่งงงกิ่งไม้ใบย่องใบหญ้าวิธีการก็คือนะครับทุกคนต้องคัดแยกThank you.
ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านดร.มุรธาธีรักชาติเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับท่านรองครับวันนี้ชื่นใจเหลือเกินนะครับวันที่5วันสำคัญของประเทศชาติเรา3อย่างที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองเราโคราชเราครับเชิญครับครับวันที่4ธันวาคมนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นวันที่สำคัญแล้วก็มาตั้งหลักในเรื่องกิจกรรมต่างๆกันสำหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมานั้นท่านผู้ว่าวิเชียรจันทรนุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากครับเราได้เร่งรัดในเรื่องการปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ใดก็ตามครับที่มีที่ว่างหัวไร่ไปนาก็ให้ปลูกกันลงไปทันทีครับทั้งไม้ยืนต้นและไม้ใช้ประโยชน์ต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในอนาคตครับในขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะนะครับซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆขยะนั้นก็มีทั้งขยะอันตรายนะครับแล้วก็ขยะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือขยะเปียกนะครับหรือขยะที่รีไซเคิลหรือขยะที่ต้องกำจัดทิ้งไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้วางแผนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีครับและพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้นะครับได้มีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือในการคัดแยกขยะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโฟมนะครับซึ่งเป็นปัญหาขยะในระดับประเทศทีเดียวทางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีลักษณะเด่นกว่าจังหวัดอื่นก็คือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกมันสำปะหลังได้เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราสามารถนำมันสำปะหลังนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโฟมที่ทำจากมันสำปะหลังเป็นเม็ดพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกครับใช้แทนมันสำปะหลังใช้แทนโฟมพลาสติกได้ครับแล้วเป็นภาชนะที่สามารถรับประทานได้ด้วยครับซึ่งตอนนี้ทางมทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แล้วก็จะเผยแพร่ต่อไปครับเราก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องโฟมได้อย่างเด็ดขาดครับท่านรองครับอย่างนี้คือถ้าเผื่อเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้มองในเรื่องของขยะเรื่องของธรรมชาติเรื่องอะไรทั้งหมดแต่มันยังไปมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือเรื่องการจราจรเรื่องถนนหนทางเนี่ยฮะพวกนี้เนี่ยโคราชของเรานี่เป็นยังไงครับช่วงนี้มันโอกาสข้างหน้าเรามีละเรามีรถไฟรางคู่เราจะมีมอเตอร์เวย์เราจะมีอะไรหลายอย่างที่มันเจริญเข้ามาแต่ภายในเมืองที่รถติดเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างนึงเราจะทำอย่างไรกับมันวิธีการครับไม่ยากเลยครับข้อที่1ก็คือว่าใช้รถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านทั้งหลายก็สามารถใช้รถของตัวเองแต่ปรับเปลี่ยนสภาพรถนะครับจากสภาพรถที่ใช้น้ำมันจากธรรมชาติปิโตรเลียมนะครับเราสามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้าได้ครับซึ่งขนาดของรถจะเล็กลงนะครับแล้วก็ความสิ้นเปลืองลดลงท่านคิดดูแล้วกันนะครับว่าอะไหล่ของรถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยเราใช้อะไหล่ 2,000 กว่าชิ้นถึง 7,000 ชิ้นแต่ขณะเดียวกันใช้อะไหล่ที่รถยนต์จากรถไฟฟ้าเพียง17ชิ้นเท่านั้นเองครับมันจะประหยัดกว่ากันมากแล้วไฟฟ้านั่นชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลานะครับและขณะนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมทส.ของเรานะครับได้พัฒนานะครับไอตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบคาร์บอนซึ่งจะลดน้ำหนักนะครับของรถแล้วก็จะสามารถเก็บไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการวิจัยในเรื่องนี้ขณะเดียวกันทางเราก็กำลังจังหวัดนครราชสีมาก็ได้พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครับณขณะนี้เนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาเราเนี่ยเป็นปั๊มเติมไฟฟ้าอยู่ที่การไฟฟ้า PEA ตรง5แยกหัวรถไฟตรงนั้นเนี่ยเป็นปั๊มแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับรองจากทางด้านหัวหินเท่านั้นเองหัวหินเปิดเป็นแห่งที่1ของเราเปิดเป็นแห่งที่2ขณะเดียวกันทั่วประเทศจะเปิดเป็น11แห่งนะครับซึ่งณขณะนี้ท่านผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถอะไรไฟฟ้าท่านสามารถไปเติมไฟฟ้าฟรีครับ
ได้ที่การไฟฟ้าภูมิภาคที่5แยกหัวรถไฟเขาให้เติมฟรีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วครับเพราะฉะนั้นไปใช้ไฟฟรีได้จนถึงปลายปีนี้ครับครับขอบพระคุณมากเลยครับแหมเราได้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือการเตรียมการแล้วก็สิ่งที่เป็นมาเป็นไปของโคราชของเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่มาครับงานวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนี่คือเจ้าภาพที่หวังจะได้นั่งเราเบียวันนี้ผมเลี้ยงเองจากการมีเล่ามีเหล้ามีเรื่องงั้นต้องจัดงานไม่มีเหล้าใครใครก็รักคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับพี่สมพงษ์แสนสิริและก็พี่อีกหลายๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับพี่สมพงษ์เป็นอะไรนะประธานทสมจังหวัดนครราชสีมาประธานทสมคือชื่อเต็มมันคืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเขาเลือกกันมาเหรอครับเลือกกันมาโดยการมีเครือเรามีสมาชิกทั้งหมด 2,000 คนในโคราชในโคราชครับทาง32อำเภอก็จะมีการมาเลือกตั้งครับเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็โหวตกันว่าจะเลือกใครครับแต่ขึ้นอยู่กับภายใต้สำนักงานของสำนักงานทรัพยากรเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์ท่านรสจด้วยนะครับพี่สมพงษ์วันนี้ทำไมเราถึงเลือกที่บึงพุทธศาคือประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่าทางนโยบายของทางรสจจะเปิดศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่นี่เหรอครับอันนี้แหละครับที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะถาวรต่อไปคือเป็นของตำบลหลวงพ่อพันกล้าไม้ตำบลครับของชุมชนนะครับเนี่ยจากเดิมที่เราจะต้องไปเอากล้าไม้ที่ป่าไม้ครับเดี๋ยวนี้จะให้ชุมชนของท่านสมัยศรีโทอ่ะครับเราต้องไปเอาจากท่านนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาครับนี่เป็นศูนย์เฝ้ากล้าไม้ชุมชนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหน่วยงานภาครัฐไหมก็คือเกิดจากนโยบายของทสจแต่คนที่ดูแลคือกระทรวงทรัพย์ครับครับแต่คนที่ดูแลคือชุมชนสนับสนุนความคิดสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นครับอาจารย์ตาทางทรัพยากรธรรมชาติแต่ละนี่แล้วเราก็ขยายครับครับที่ว่าต่อไปพื้นที่ข้างเคียงนี่ก็มารับกล้าไม้ที่นี่ครับแล้วทางสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็จะมาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในการเพาะกล้าไม้อะไรเงี้ยวิธีการครับถ้าเผื่อผมต้องการต้นไม้ไปปลูกที่บ้านเนี่ยผมต้องจ่ายตังค์ไหมฮะไม่ต้องจ่ายครับเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลคือช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลร่วมใจกันครับสร้างบ้านเมืองของเราให้มีต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะพี่สมพงษ์ในฐานะที่เป็นตัวแทนเขาเรียกอะไรทสม.เนี่ยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านพี่มีความคิดยังไงต่อการนำเอาศาสตร์พระราชาเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราคือเราต้องยอมรับว่าราชการที่9ครับท่านเป็นตรงเป็นผู้นำในการเรื่องศาสตร์พระยาพระราชามาใช้แล้วผมก็เอามาใช้ในชุมชนเรามีการคัดแยกขยะเรามีการใช้ขยะที่มันในครัวเรือนเอามาทำเป็นปุ๋ยนะเป็นการลดขยะแล้วมาเพิ่มเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสร้างชีวิตสร้างดินให้มันเกิดขึ้นโดยจากที่เราทำลายกันมาจนหมดละดินตายกันหมดละฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้ศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการนี้มีการใช้ปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างมันจึงครอบคลุมจองในการที่เราจะดำเนินชีวิตได้เที่ยวเสด็จพอเพียงได้อย่างยั่งยืนปีหน้าล่ะ
สหประชาชาติถึงกำหนดวันนี้เป็นวันดินโลกเลยนะเพื่อถวายพระเกียรติรัชกาลที่9เรานะพี่นะครับพี่สมพงษ์เดี๋ยวผมจะรบกวนพี่สมพงษ์พาผมเดินบูธเลยได้มั้ยนะครับคือท่านลองไปแล้วท่านลองไปแล้วอันนี้ท่านสตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันโครงการครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันนะพี่ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้หน่วยงานภาครัฐเอาอะไรมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นบ้างเขามีทั้งองค์ความรู้มีทั้งวิธีการและก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะทำร่วมกันครับเชิญเลยครับไหนครับพี่กลับเนี่ยรอบคุณกลับผมย่างโบไปอ๋อรอบคุณเมืองครับแล้วก็รัฐบาลรับรองว่าเราเป็นเมืองครับเอ๊ะรอบคุณเมืองเนี่ยเราจะทำเป็นตลาดน้ำได้ไหมเนี่ยรอบคูเมืองอันสักคลองนึงสักแหล่งนึงทำเป็นสวนน้ำตลาดน้ำเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนเราเนี่ยทำสักคลองนึงได้ไหมแก้วเป็นน้ำผลไม้ป่าครับโอ้เดินเลยครับเย็นๆครับเดินน้ำผลไม้เรียบโอ้ลิ้นจี่ปลาครับลิ้นจี่ปลาน้ำมันเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าทำมาสลับผสมกินกับน้ำแข็งแต่ท่านลิ้นจี่ครับโอเคแล้วมันทำไมไม่สีแดงอ่ะทำไมออกเป็นสีนี้อ่ะมันเนื้อสีธรรมชาติใช่ไหมครับเนื้อมันเนื้อในครับแดงนี่อาจจะเป็นจากน้ำตาลแดงที่ใส่ครับระวังนะอาจจะเปรี้ยวๆนิดนึงว่ามันเข้มข้นนิดนึงเปรี้ยวร้อยคนด้านนี้เราก็จะมีนี่ผมเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากครับอร่อยจริงจริงเปรี้ยวน้ำจากพอแลนลองทานดูว่าอร่อยแซ่บดีเลยลองไปครับทานแล้วTo show the people that cobra actually don't want to bite, and that it's actually a claim, and we will show how we work with the snake when we rescue them from people's houses. ค่ะตอนนี้นะคะก็คือว่าเขาคิดว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่กลัวงูจงอางกับงูเห่าเป็นอย่างมากตอนนี้นะคะทีมวิจัยที่มานี้ก็คือทีมวิจัยกับงูเห่าเขาเอามาโชว์เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยได้รู้ว่าจริงๆแล้วงูเห่าไม่ต้องการที่จะกัดเราเลยถ้าเราไม่ไปทำร้ายอะไรเขาไม่ไปตีเขาฆ่าเขาเขาก็จะอยู่ของเขาเฉยๆค่ะแล้วแจกไม้ตีแล้วกันย่า so one of our work is also to remove the snakes from people's houses when the people have a snake in a house they call us and we go and we remove it and release it to the wild ค่ะงานของเขาส่วนใหญ่ค่ะเป็นหลักก็คือเวลาที่ทางทีมฮุกเนี่ยโทรมาแจ้งเขาว่ามีงูเข้าบ้านคนเขาก็จะออกมาให้อย่างถูกวิธีปลอดภัยแล้วก็เอาไปปล่อยในธรรมชาติค่ะ Okay so as you can see we prepared the PVC pipe over here so the idea is that the snake don't want to see us ค่ะก็คือว่าเขาจะมีท่อตัวนี้เพื่อที่เวลาที่งูเข้าไปเนี่ยมันจะไม่กลับออกมาทำร้ายเรา So every snake what we'll do first it will try to run away from us
Yes, he's afraid of us more than we afraid of him. So the pipe is a shelter. So snake thinks that he goes away, he goes to the hole. But he actually goes to our bag and we got him. เด็กๆครับที่บ้านดีๆอันตรายนะครับงูเห่าก็นะคะโอ้ยโดนโดนใหญ่ๆโอ้ยทําที่ไหนเองอย่าทําที่บ้านนะไม่ได้เป็นSo as you can see, the snake don't chase me. Yes, I don't disturb it. He already see many of us. He's possibly stressed. ตอนนี้เขาก็เห็นเราทุกคนแล้วนะคะ And he want to go away. So this is an adult.So please have a look. That's it? Yeah? The snake? จับมันให้เข้าอย่างอื่นนะให้ท่านประธานลองทำดูว่าท่านประธานลองดูประธานน้อยไม่คนเดินนี่ไม่ยอมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์บัสเบิร์ดครับเตอร์เบิร์ดจาก Where you from? I'm from Poland. Poland. Yes. Poland, you have snake? Little. Only four species. Oh, four species. But you come from Thailand. Yes, very different.Yeah, that's true. Just in Skerrat, where we work, there's over 60 species of snakes. So for me, it's a lot. I'm from the whole country. Yes. Only four species. Yes. And just in a small place like Skerrat, there's over 60. Yes. So for me, very interesting, very good place to be. And so you come here to study. Yes. I'm a researcher.I'm a student of Suranari University. Ah, really? Yes. So I do my PhD and I'm interested in the cobras that we can find. Just cobra. I'm interested in all species. Yes. But my PhD is about cobras. Oh, I see. I see. Can you tell me about poison snake? Poison snake is very dangerous or not?They are if we don't act properly. Did you saw the handling? No. We had a cobra over here. Did you saw it? Yes. Yeah. Cobra didn't attack me. So because I'm not its food, I don't eat cobra. So the cobra don't have a point to be in conflict with me. So the snake prefer to run away instead of fight. Yeah. Would you fight this elephant? No.So if you got an option, you would run away. I would run away from elephant. The same cobra want to run away from us, yes? Look, there are two venomous snakes on a tree over there. Yes. They don't chase anyone. You see? If we don't take it, angry. Yes, exactly. So what we try to do, we try to learn about the snakes. Yes. See where they go.Yes. To teach people in Thailand what to do or what not to do when they see one. Okay. ท่านผู้ชมครับผมคุยกับเบิร์ดนะครับว่างูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ไปทำอันตรายเขานะครับเบิร์ดเนี่ยมาเรียนที่มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็ได้ความรู้เรื่องงูเยอะแยะเลยเพราะว่างูในประเทศไทยเรามีตั้ง60กว่าสายพันธุ์แต่ว่าที่
โปรแลนด์เนี่ยมีแค่4สายพันธุ์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วงูก็ไม่อันตรายต่อเรานะครับเขาเปรียบเทียบด้วยเผื่อเรากับช้างเนี่ยช้างเนี่ยเราวิ่งหนีช้างนะช้างมันก็วิ่งหนีคนนะถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันนะครับ Oh very nice and can you show me how you catch it or how you treat the cobra so this is the main tool that we use yes it's a just simple hook yes yes so the snake goes over here and I can manipulate it yes. Something that is called tongs, snake tongs, yes? Yes, like this? Yeah, like this. Yes. Okay. So you can grab a snake, yes, okay. And put it somewhere else. Okay. Yes? Okay. So this is the tools that we use. Yes. See, this is a simple tool. Yes, it's a simple tool, yeah? But that's enough. That's all you need. If you know what to do. Angry. Hey, angry. Okay, don't make it angry. Dangerous. Okay. Yes. ขอบคุณมากครับ. Thank you very much. ขอบคุณครับ. I'm from England. Oh, England. Okay. Same. We work together. Yeah, we work together. Oh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. And see you. Have a good day. น้องมีคำถามเรื่องเพศจะถามคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ตอบก็เลยต้องมาถามผมถ้าผู้หญิงยอมมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายจะรักมากขึ้นไหมถ้าให้ผมตอบก็จะตอบว่ารักมากถ้าถามผมนะแต่ไปถามพ่อแม่จะดีกว่าไหมนี่คือเจ้าภาพที่หวังจะได้นั่งเล่าเบียร์วันนี้ผมเลี้ยงเองจากการมีเล่าใช่ใช่ใช่โย มีเล่ามีเรื่องงั้นต้องจัดงานไม่มีเล่าใครใครก็รักขณะนี้ผมอยู่ในเขาเรียกอะไรห้องนิทรรศการนะนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์วีระชัยครับกล้าหาญอาหารครับอาหารนะครับผมอาหารที่คนโคราชแท้ครับผมอาจารย์ครับยังเป็นรองอธิการดีกว่าไม่ได้เป็นรองเป็นผู้อำนวยการเทคโนโลยีนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการกับชุมชนนะครับเรามีองค์ความรู้มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยได้พัฒนาขึ้นในเรื่องของสอดคล้องกับวันนี้เลยครับวันสิ่งแวดล้อมไทยอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยท่านรองผู้ว่าได้พูดเยอะแยะเลยเรื่องของการพลาสติกที่เกิดจากมันสำปะหลังครับมทส.ก็เป็นคนวิจัยเรื่องใช่ครับแล้วเป็นไงตอนนี้ความก้าวหน้ามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงและคุ้มกับการผลิตการดำเนินการไหมสามารถใช้ได้จริงแต่ประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องความคุ้มค่าที่จะเอาไปทดแทนพลาสติกที่มันต้นทุนต่ำๆจากจ
เรียมพลาสติกปิโตรเลียมผิดแป๊บเดียวออกมาเป็นปั๊บออกมาเลยนะครับของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่กระบวนการที่จะทำท่านลองมาแล้วท่านลองมาแล้วครับสวัสดีครับท่านสอเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงเดี๋ยวคุยท่านลองก่อนเลยก็เลยไปท่านลองก่อนเราเล่าให้ทางทีมงานฟังว่าครับผมครับว่าเรื่องพลาสติกชีวภาพที่ท่านว่ากระบวนการมันเป็นอย่างไรกระบวนการก็ทำมาจากมันสำปะหลังนี่ครับท่านลองว่าก็คือแปรรูปมันสำปะหลังเป็นกรดแลคติกครับนะครับจากกรดแลคติกแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เขาเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันทำให้มันแลคติกเนี่ยมันมีเชนยาวแลคติกเป็นโมโนเมอร์นะครับเป็นโมเลกุลเดียวแล้วทำให้มันเป็นพลาสติกกับโพลิเมอร์มันก็สามารถขึ้นรูปให้เป็นเม็ดแล้วก็ไปอัดเป็นภาชนะได้แต่อัดเป็นภาชนะมันก็จะมีคุณลักษณะเหมือนกับโฟมทั่วไปกินไม่ได้กินโฟมกินได้ครับกินได้ก็คือจริงๆแล้วกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยแล้วแต่เกรดแล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรถ้าเป็นภาชนะบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็เป็นเหมือนลักษณะของโดของแป้งได้แต่ถ้าเป็นภาชนะที่ห่อหิ้วนะครับปัญหาของถุงพลาสติกชีวภาพมันคือมันเปราะนะครับมันอาจจะต้องใส่สารทางเม็ดพลาสติกชีวภาพเนี่ยเอาไปผสมกับพลาสติกที่มันเคยบอกว่า200ปีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปผสมมันมาแล้วมันเหนียวขึ้นให้มันสามารถดึงใส่มันยืดแต่ปัญหาที่ผมเคยไปทำที่บริเวณปิดเลยเกาะเสม็ดก็พบว่าต้นทุนในการผลิตพลาสติกจากชีวภาพจากมันสำปะหลังหรือจากพวกตระกูลของกรดแลคติกเนี่ยมันจะแพงกว่าพลาสติกปกตินะครับธรรมดาฉะนั้นก็ต้องแพงกว่าก็ใช้กันมากๆทำกันเยอะนะมันก็ลดลงใช่ครับก็วันนี้นอกจากที่เราจะทำเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วแต่วันนี้ผมอยากเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการนำขยะบางส่วนที่หมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยเอามาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างผมทำร่วมกับทสม.อะไรพวกนี้นะครับที่เขาร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็จะเอาปุ๋ยเนี่ยไปช่วยในการยกระดับลดการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็เป็นการใช้นำเศษวัสดุที่เกิดจากขยะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับโดยกระบวนการของอาจารย์มันมีขยะอยู่ส่วนหนึ่งนะสมมติ1ตันครับเราไปคัดแยกเอาพลาสติกออกแล้วมันจะได้ส่วนผสมอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นปุ๋ยใน1ตันจะได้ปุ๋ยเป็นอะไรบ้างส่วนประกอบเนี่ยขยะก้อนนึงเนี่ยขยะตันนึงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเศษอาหารที่เป็นสารอินทรีย์เอามาผลิตปุ๋ยได้เนี่ยอยู่ประมาณ 50% ง่ายๆเลยครึ่งนึงเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเป็นเศษอาหารแล้วอีกประมาณ 25% เป็นพลาสติกภาชนะถุงก๊อบแก๊บเป็นพลาสติกอื่นๆนะครับแล้วก็อีก 15% อีก 15% เนี่ยเป็นของรีไซเคิลล้าน0บาทเนี่ยครับเอามาแลกคราวนี้เอาไปรีไซเคิลเลย1ใน 3R เอาพลาสติกมาพวกนี้ก็มีกิโลมีบอกเสร็จแล้วนะครับดูจากป้ายไอ้ขวดเพชรกิโลละกี่บาทครับกระดาษกิโลละกี่บาทนะครับแล้วอีก 10% แล้วอีก 10% เป็นพวกขวดครับขวดแก้วหินเศษไม้อะไรพวกนี้ที่มันเป็นชิ้นโตๆนะครับตรงนี้ก็สามารถแยกได้อีกว่าขวดแก้วจะไปทำอะไรอันนี้เรามองภาพรวมนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็รับกำจัดขยะให้18อบต.ของจังหวัดนครราชสีมาทั้งทุกอย่างขยะก็จะมารวมศูนย์เนี่ยนะครับครึ่งนึงของ1ตันเป็นขยะอินทรีย์ครับแล้วเอาไปทำเป็นปุ๋ยเนี่ยมันได้เป็นปุ๋ยอัดเม็ดอย่างนี้มากขนาดก็ 50% มีความชื้น 60-70% นะครับปุ๋ยอินทรีย์ที่บรรจุถุงเนี่ยจะมีความชื้นประมาณ 25-30% ดังนั้นน้ำหนักถ้าคือมันจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งดังนั้นปุ๋ย1ตันขยะ1ตันที่มีเศษอาหารอยู่ 50% จะเป็นปุ๋ยอยู่ประมาณ 30% ครับอันนี้เป็นกลับมาใช้ได้เลยมี NPK 111นะครับ111นะครับมียังไงก็ N111ทดแทนอะไรได้บ้างครับทดแทนปุ๋ยเคมีนี่ได้แน่ๆครับทดแทนขี้ไก่อัดเม็ดที่ขี้ไก่แกลบอัดเม็ดได้แน่ๆมีธาตุอาหารสูงนะครับเราเคยปลูกมันสำปะหลังไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยผลผลิตมากกว่านี้เลยผลผลิตมากกว่าใช้แน่ต้องใช้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เยอะแต่นี่มันเป็นปุ๋ยปริมาณใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ผมก็1ไร่1ไร่เนี่ย1ตันพอครับ1ตันต่อ1ไร่ตลอดปีตลอดฤดูกาลปีแรกจะใช้1ตันปูพื้นครับปีถัดไปมันจะเริ่มลดน้อยลง
ปกติ3ปีให้หลังมันจะใช้ประมาณ200กิโลต่อไร่300กิโลต่อไร่เนี่ยดินเราจะพลิกฟื้นครับดินมันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ปีแรกเนี่ยจากดินเสื่อมโทรมไปมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับตัน2ตันเนี่ยขึ้นอยู่กับศักยภาพที่เรามีอยู่ครับหลังจากนั้นมันจะค่อยๆใส่ลดน้อยลงนะครับมันจะมีผลต่อพืชในภายอนาคตมั้ยฮะคือดินดีเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็แบบอย่างสมมติว่าเราใช้สารเคมีไปเยอะๆมันก็ทําให้ดินมันแข็งดินอะไรแต่ถ้าพวกนี้เอาไปเนี่ยมันดีตลอดมั้ยมันมีผลต่อดินมันมีผลต่อพืชในเชิงดีครับอ๋อเป็นดีนะเป็นเชิงดีหมดเลยดินปกติที่เป็นดินแห้งดินแข็งดินนาเนี่ยใส่ปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ปุ๊บมันมีคุณสภาพความเป็นกรดเป็นด่างครับดินมันก็ตรึงปุ๋ยหมดไอ้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะไปช่วยเป็นแทรกปรับสภาพให้มีความเป็นกรดเป็นด่างดีใช้ปุ๋ยเคมีก็มีประสิทธิภาพครับแล้วก็รากพืชก็ชอนใช้ได้ครับการหาน้ำใต้ดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดีและที่สำคัญครับปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยเป็นเศษอาหารเศษพืชเศษผักมันมีความเป็นอินทรีย์อยู่จุลินทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ได้มันจะอยู่ในเกาะอยู่ในเม็ดดินที่มีความชื้นเม็ดปุ๋ยที่มีความชื้นอย่างเงี้ยดังนั้นโรคพืชไวรัสเนี่ยแทบจะไม่มีเดี๋ยวท่านประธานรอไปใช้ในพวกแปลงผักของท่านนะเพราะพวกพริกเนี่ยจะมีไวรัสจะมีอะไรพวกเนี้ยปุ๋ยพวกนี้ใส่เข้าไปปุ๊บไวรัสจะหายไปจะดีขึ้นสุขภาพดินมันจะดีสุขภาพพืชมันจะดีมันทุกอย่างมันดีแล้วมันก็เลยดีไปยิ่งได้เดือนจานด่วนมาช่วยด้วยนะชั้นหนึ่งเลยแล้วอาจารย์ยังเอาพลาสติกไปทำเป็นแน่นอนครับปิโตรเลียมอยู่อะขยะมันก็มีหลายส่วนเราก็จำเป็นที่ต้องเอามาแปรรูปนะครับแปรรูปก็เป็นส่งไปที่โรงงานแปรรูปผลิตเป็นน้ำมันนะครับอันนี้ก็เป็น1ตันได้พลาสติกไปแปรรูปเป็นน้ำมันสักกี่25กิโลครับ1ตันได้พลาสติกไป25 250 250 25% แปลงเป็นน้ำมันได้อยู่ที่ประมาณ250ลิตรครับโอ้โหเยอะนะครับเยอะครับเยอะ250โล250ลิตร1กิโลขอพลาสติกผลิตน้ำมันได้1ลิตรครับโอ้แต่ถ้าคิดเป็นปริมาตรมันก็ใหญ่ครับ1ต่อ1ครับเออตายเราซื้อน้ำกินทิ้งขวดไปซะเยอะเลยนะเอาไปฝากกันจ้ะวันนี้ได้น้ำมันหลายลิตรเลยนะครับนี่อยู่ที่มาลากนี่นะครับ1โลได้1ลิตร1โลได้1ลิตรโอ้โหนี่ครับโอ้นี่นะครับแต่น้ำมันนี่ก็เติมเครื่องเกษตรใช่มั้ยฮะเติมคือเกรดนี้เติมเครื่องเกษตรนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเข้ากับกรมธุรกิจพลังงานของท่านพลังงานจังหวัดเนี่ยเราต้องปรับลดสีแล้วก็เป็นกระบวนการรีไฟเนอรี่ปกติแต่ผมคิดว่าในชุมชนเนี่ยสูบน้ำรถแท็กเตอร์ยังพอครับสำหรับที่น้ำมันที่ได้นี่มันก็คือเบนซินดีเซลครับดีเซลแล้วเบนซินได้ไหมครับคือในน้ำมันใน1ลิตรของน้ำมันดิบเนี่ยสีดำๆเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของน้ำมันดิบน้ำมันเตาครับเป็นแคปซูลแฟคชั่นต่างๆครับอาจจะเป็นไลท์แฟคชั่นก็เป็น2ตระกูลคือเบนซินกับดีเซลครับแล้วเราต้องมาคัดแยกยังไงเราก็ต้องไปกลั่นลำดับส่วนเป็นลำดับต่อไปครับเป็นเนี่ยครับอันนี้น้ำมันดิบครับนี่น้ำมันดิบเนี่ยจุดล้อมเหลวมันตั้งแต่จุดระเหยจุดกลั่นของมันนะครับจุดระเหยของมันเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่150จนถึง400นะครับแล้วเนฟท่าคืออะไรเนฟท่าคือตระกูลเบนซินนะครับตระกูลเบนซินตระกูลไลท์ออยล์นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผสมทินเนอร์ผสมอะไรพวกนี้อันนี้นักชาติ1โลได้1ลิตร1โลได้เยอะนะเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่พอเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะขยะชุมชนเท่านั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยเรากำลังเน้นในเรื่องของการทำขยะติดเชื้อครับขยะโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำงานร่วมกันอีกนะครับท่านประธานไม่ใช่แค่เฉพาะชุมชนเท่านั้นตอนนี้ขวดแก้วเข็มฉีดยากระจายไปอยู่พร้อมปะปนมากับขยะชุมชนการจะคัดแยกก็ลำบากนะครับเราต้องรณรงค์ในเรื่องนี้อีกรอบนึงครับหน้ารถอะไรนะผลิตน้ำบาดาลปรับปรุงคุณภาพน้ำคุยกับพี่ชัยชานสวัสดีครับพี่ชัยชานเป็นอะไรอยู่ที่บาดาลนะผมเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประเมินนะครับอยู่สำนักประเมินอะไรประเมินศักยภาพน้ำบาดาลได้หมอหมายถึงว่าเราไปขุดเจาะมาครับเอาตัวอย่างมาประเมินอย่างนั้นอะไรครับว่ามีอะไรคือเรามีกระบวนการขั้นตอนการหาทรัพยากรน้ำใต้ดินนะครับเขาเรียกว่าน้ำบาดาลครับวิธีการก็มีตั้งแต่ขั้นกระบวนการในภารกิจคือส
ศซึ่งมีตัวอะไรบ้างโลหะชนิดไหนก็ได้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยซึ่งไม่พึงประสงค์เท่าไหร่แล้วแต่พื้นที่ตรงนั้นมันจะมีแร่ธาตุอะไรบางที่ก็มีสนิมเหล็กครับบางที่ก็มีบูรายหรือบางที่เนี่ยอาจจะพบโลหะหนักพวกไดเตรืออะไรนะครับซึ่งมันมีมากเกินมาตรฐานที่เราจะบริโภคหรือตัวโภคได้ครับเราก็จะผ่านกระบวนการอย่างที่เห็นนี่ครับอันนี้เป็นรถน้ำดื่มหรือรถปรับปรุงคุณภาพน้ำเรียกว่าระบบดีเวิร์สออโมซิสนะครับตัวนี้ก็เอาน้ำบาดาลนะน้ำบาดาลมาปรับปรุงคือน้ำบาดาลเนี่ยมันจะมีสารละลายรวมเรียกสารละลายรวมนะ TDS นะซึ่งเป็นสารละลายที่ละลายอยู่ในน้ำที่มีอะไรก็ได้เยอะแยะหมดทองแดงมีเกล็ดอะไรมากมายครับเราก็ผ่านกระบวนการปรับปรุงครับตั้งแต่เริ่มกำจัดกลิ่นสีสนิมเหล็กนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผ่านกระบวนการเรียกเมมเบรนเมมเบรนนี่คือการผลิตน้ำที่เราเคยเห็นกันหรือเราทราบกันว่าผลิตจากน้ำเค็มให้เป็นน้ำดื่มน้ำจืดนะฮะนั้นเราก็คือปรับปรุงหรือย่อส่วนนั้นน่ะมาไว้ในรถหรือเราปรับปรุงเป็นอยู่ในอาคารผลิตน้ำดื่มอันนี้เราก็ใช้เรียกว่าเมมเบรนเมมเบรนเนี่ยจะต้องใช้ความดันในเอาน้ำไหลผ่านเนี่ยด้วยความดันของมันเพื่อจะผ่านเมมเบรนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมากเรียกว่าจุด001ไมครอนเลยเส้นผมเราเนี่ยจุด01แล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็ผ่านกระบวนการ UV ครับอุลตราไวเลตนะครับพี่เพื่อฆ่าเชื้อในความรู้สึกเราเนี่ยเราไม่มีการฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่รู้สึกไม่อยากดื่มนะครับก็จะมีกระบวนการนี้จนผลิตออกมาเป็นน้ำดื่มคือเรียกว่าน้ำใต้ดินเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนถ้าไอ้รถคันนี้ไปจอดเนี่ยผลผลิตของมันคือสามารถที่จะเอามากินได้หมดใช่ครับแต่ว่าเราจะต้องใช้น้ำใต้ดินนะเพราะน้ำผิวดินเนี่ยเราไม่ควรที่เอามาใช้และทำได้เหมือนกันมันจะมีเชื้อแบคทีเรียอ๋อไอ้อย่างนี้มันมีเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่มันมีพวกมีเชื้ออีโคไลอะไรเงี้ยนะมีแต่พวกนี้มันไม่ได้ใต้ดินมันไม่ได้ไม่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนนะครับมันอยู่ใต้ดินมันอยู่นิ่งๆนะครับเราไปตุ้นมันดึงมันขึ้นมานะฮะเพราะนั้นบางที่ก็มีสารอะไรบางตัวที่ไม่มีประสงค์เยอะครับเช่นบางที่มีรถกร่อยเข้มอ่าเงี้ยนะครับซึ่งอย่างพื้นที่เนี่ยบึงพุชาเนี่ยครับนะที่ตะวันพุชาเนี่ยมันมีพวกระดับน้ำใต้ดินเนี่ยลึกไม่เกิน15เมตรเนี่ยครับนะเราจะได้น้ำค่อนข้างจะน้อยก็จะมีตัวนี้หนึ่งแหละที่จะทำสามารถที่จะเอาน้ำจืดมากินได้พี่ผมอย่างนี้ผมเคยได้ทราบว่าบาดาลเนี่ยเคยไปสำรวจขุดเจาะให้แล้วก็ตั้งโรงน้ำให้กับโรงเรียนกับหมู่บ้านอะไรเนี่ยเป็นโครงเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะเราทำเอ็มโอยูกับทางสพท.แล้วก็เราก็ทำไล่เรียงมาตั้งปี47นะครับครับปีนึงก็พันกว่าแห่งทั่วประเทศนะโอ้พันกว่าแห่งเลยนะทั่วประเทศนะทั่วประเทศโคราชเราได้สักกี่แห่งโคราชเราได้ประมาณมันมีตอนเนี้ยมันมีระบบแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2เครื่องนึงขนาดใหญ่500ลิตรต่อชั่วโมงฮะขนาดเล็กก็250ลิตรต่อชั่วโมงครับเราได้ประมาณรูปแบบที่1ได้ประมาณสัก 5-6 แห่งขนาดใหญ่ก็ไอ้ขนาดเล็กก็จะได้มากหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากต้นทุนในการทำเนี่ยก่อสร้างก็สูงนะแบบอ๋อถูกกว่าตัวแบบหนึ่งก็จะได้ประมาณนัก30 40แต่ว่าก็ยังรวมแล้วไปเรื่อยๆนะจวน50ทั้ง2แบบแล้วถ้าเผื่อจะติดต่อไปสมมุติว่าผมมีโรงเรียนครับผมมีหมู่บ้านมีอะไรเนี่ยแล้วในนั้นมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับอยากจะติดต่อให้น้ำบาดาลไปขุดเจาะแล้วก็ตั้งโรงน้ำให้เนี่ยก็จะต่อยังไงก็มีคำสั่งก็ติดต่อประสานมาที่หน่อยสำนักงานอยู่ตรง3แยกนะพี่ตรงแป๊บซี่เนี่ยนะแป๊บซี่3แยกแป๊บซี่อันนี้1เรียนกับครูใหญ่ครับผมท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็โทรไปปรึกษาพี่ได้นะครับที่สำนักงานหรือว่าจะไปที่สำนักงานเลยหรือเบอร์ไวเว็บก็ได้นะฮะเดี๋ยวหาในเว็บไซต์ yahoo.ts นะครับมีหมดเลยวันนี้ขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สมพงษ์อีกสัก1ช่วงแล้วก็
เราก็จะได้ลาจากกันขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับพอจะชนะจะเกิดได้ไม่ได้ครับนั้นต้องมีความร่วมมือทางภาคที่ต้องคิด
ายการท้องถิ่นแผ่นดินย่าวันนี้นะครับขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวพุทธาหลายส่วนราชการที่เราจะร่วมกันสร้างเมืองโคราชของเราแม้กระทั่งเริ่มจากจุดเล็กๆนี่ครับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เราน่าจะรักษาและอนุรักษ์ไว้นี่แหละครับสองมือเราช่วยกันทำนะครับแล้วผมขอบคุณครับท่านนายกขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับลาก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังจัดจ้ะแล้วเย็บรสชาตินี่ก็ลองชิมตรงนี้เลยดีไหมครับตรงนี้เอาช้อนมาบวกมาบวกบวกช้อนมาตักตรงนี้ได้เข้าบรรยากาศเลยบวกเป็นไงบวกอามาบวกอันนี้สดสดเอานี่สดจะมีไข่ทอดสดไข่ทอดสดอันนั้นอันนี้พอแล้วโดนเลยครับท่านชิมครับได้บอกอร่อยไหมเป็นจะแซ่บฮะสุดยอดเยี่ยมท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนผมนะครับในรายการท้องถิ่นแผ่นดินย่าหากท่านยังดูผมไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปดูใน YouTube ครับก็ Subscribe เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันใน YouTube ได้เลยแล้วก็ท่านใดที่ยังอีกช่องทางนึงฮะอีกช่องทางนึงนั่นก็คือเรื่องของช่องทาง Facebook ครับก็ DN Cable TV Facebook ของเขานะครับเข้าไปกดไลค์ปุ๊บท่านก็จะได้ดู DN Cable TV ในรายการท้องถิ่นแผ่นดินย่าโดยตลอดเลยอย่าลืมนะครับ Subscribe YouTube และเป็นเพื่อนกันกดไลค์ใน DN Cable TV Facebook ครับThank you.